สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวเที่ยงเนชั่นวันนี้พฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567อยู่กับคุณอองอธิชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ดิฉันหน่อยเพ็ญพันธ์แหลมหลวงล่ามภาษามือของเราอาจารย์จันทราสุขสัจธรรมค่ะครับโอ้ท่านผู้ชมครับจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตามต่อเนื่องนะครับกรณีของบุ้งทะลุวังนะฮะพอเสียชีวิตหลายท่านก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะมันควรต้องมีการปรับแก้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมไหมในฝ่ายความมั่นคงต้องไปประเมินนะจะมีม็อบมีชุมนุมหรือเปล่าจะขยายผลหรือไม่รวมไปถึงถ้าเกิดไปดูอีกฝั่งหนึ่งเรื่องของพรรคก้าวไกลโอ้โหหรือถ้าเกิดสมมติจะมีอะไรเกิดขึ้นไปที่ก้าวไกลอีกมันจะยิ่งจุดกระแสให้ติดหรือเปล่ากลายเป็นว่าตอนนี้การเมืองมันอีรุงตุงนางพันกันไปหมดเลยฮะค่ะในช่วงวันนี้ค่ะกรรมธิการในเรื่องของการคุยเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมอะไรเขาก็จะมีการพูดคุยกันด้วยซึ่งเรื่องนี้หัวหน้าพรรคก้าวไกลเองก็บอกเลยนะคะว่ารัฐบาลควรที่จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากกว่านี้หลังจากเราเกิดการสูญเสียแบบนี้ลักษณะนี้ขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้มีคนอื่นมาสูญเสียในรูปแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องตามกันต่อขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็เดินทางไปต่างประเทศภารกิจท่านเนี่ยกว่าจะกลับเมืองไทยก็24พฤษภาคมนั้นเดี๋ยวตามกันในรายละเอียดค่ะครับอ่ะช่วงแรกท่านผู้ชมฮะมาช่วงวันเปิดเทอมกันหน่อยหลายคนบอกโอ้โหคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็อาจจะบ่นๆกันเมื่อไหร่จะเปิดเนาะ คือก็เป็นปกติก็ทำภารกิจอยู่แล้วเนี่ยนะครับรถไม่ต้องสืบฮะติดแน่นอนแต่ทีนี้พอเปิดปุ๊บมันก็ต้องมีประเภทแบบเป็นยังไงบรรยากาศวันแรกสิ่งจูงใจลูกหลานไปโรงเรียนร้องห่มร้องไห้อยากจะกลับบ้านหรือเปล่านะครับอันนี้พาท่านผู้ชมไปที่อุทัยธานีฮะเปิดเทอมวันแรกครูจะน่ารักนะคือนอกจากจะแจกลาบูบูแล้วนะสุ่มแล้วเนี่ยเขาบอกเขายังแต่งตัวในข่าวบอกเป็นลาบูบูแต่เราดูแล้วเห็นเด็กบอกว่าเด็กผ่านปุ๊บมานั่งเถียงกันนี่ลาบูบูหรือกระต่ายค่ะเนี่ยแต่ความตั้งใจนะก็คือเป็นนักคอยชื่อดังเนี่ยนะบรรยากาศเปิดเทอมครับอนุบาลเมืองอุทัยธานีคึกคักมากท่านผู้ชมเด็กเดินผ่านไปขำไปฮะมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุทัยธานีเขต1คุณเสรีขามประภัยคุณสมเกียรติมาแก้วนะครับผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกับคณะครูแต่งมาสคอตเขาบอกความตั้งใจเขาคือเป็นลาบูบูหลากหลายสีสันเลยเนี่ยนะยืนรอหน้าประตูฮะดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยจูงเด็กข้ามถนนป้องกันอุบัติเหตุผอ.สมเกียรติฮะบอกว่าการต้อนรับนักเรียนนะก็เอามาสคอตลาบูบูมีราชินีดำดงมาด้วยไม่แน่ใจอยู่ในภาพตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยนะเมื่อกี้นี่คุณจะเห็นเลยบอกว่ามา นี่ดำดงอันนี้นี่ขอให้คะแนนความพยายามเต็ม10แล้วกันนะก็บอกว่ามารับหน้าประตูครับจับแจกของรางวัลด้วยเป็นตุ๊กตาลาบูบูนี่น่าเอานะราคาหลายตังค์นะท่านผู้ชมก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับนักเรียนผู้ปกครองมากันแต่เช้าเลย400คนจากทั้งหมด 1,500 คนก็มีสิทธิ์จับรางวัลนะลาบูบู30ตัวเขาบอกว่าอยากให้เด็กมากันเช้าๆนะมาจับรางวัลกันมาลุ้นกันหลังจากที่ปิดเทอมกันไปกว่า2เดือนอุ๊ยเนี่ยหอบหิ้วกลับบ้านตัวนี้จะเท่าเด็กอยู่แล้วนะเขาบอกว่านักเรียนเนี่ยมารอคนแรกตั้งแต่ 5:30ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงเลยนะเนี่ย5:30ก็บอกว่าอยากได้ลาบูบูก็ต้องลงทุนลุ้นรางวัลกันหน่อยนะเด็กที่มาไปถามเด็กบ้างบอกแปลกใจมาถึงเจอคุณครูแต่งตัวแบบนี้บางคนบอกไม่ค่อยเหมือนน่ะน่าจะหนักไปทางกระต่ายมากกว่าก็ถึงบอกความตั้งใจเต็มร้อยผลออกมาจะไม่ถึงเท่าไหร่ก็ให้ความตั้งใจก็แล้วกันนะเด็กบางคนเนี่ยก็ชอบสนุกเมื่อกี้เห็นมีเดินผ่านเข้ามาใช่ไหมมีหัวเลาะแต่เขาบอกบางคนกลัวสิฮะอาจจะงงๆนะเห็นครูมาทำแบบนี้เขาบอกกลัวกว่าจะเดินเข้าโรงเรียนได้เขาบอกแม่เหนื่อยเหมือนกันที่จะมาส่งแล้วลูกกลัวก็บอกว่าตอนเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล2นะครับสองพี่น้องเป็นแฟนคลับลาบูบูมีบอกจะเป็นตุ๊กตาของกระเป๋าหน้ากากอนามัยก็เป็นตัวการ์ตูนตื่นเต้นดีใจฮะพอถึงเวลาเข้าแถวจากตุ๊กตาคนที่มาเช้า30คนรับกันไปลาบูบูด้วยความดีใจนะครับโอ้ภูมิใจตื่นเช้าโอ้โหนี่ไงน้อง2คนนี่ตรงไหนไม่บูบูก่อนนะทั้งปลายห้อยคอทั้งหน้ากากก็สนุกสนานนะรับวันเปิดเทอมแบบปกติต้องมีอะไรนะถ้าเป็นสมัยเด็กๆต้องเมื่อก่อนซื้อรองเท้าถุงเท้าใช่ไหมเขาแจกของลงของเล่นต้องมาให้อวดกันอ่ะวันเปิดเทอมไปเติมเต็มอย่างทั่วถึงที่โรงเรียนดิฉันก็นั่งคุยกับน้องๆทีมงานว่าลาบูบูจริงหรือเปล่านะที่มีการแต่งตัวกันแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นการ
การปรับใช้กันเหมือนเทเลทับบี้นะคุณดูเป็นชุดเดิมของเทเลทับบี้แล้วก็เอามาติดหูนะแล้วก็นี่อันนี้จะชุดการแสดงพึ่งน้อยเทเลทับบี้นี่สีอะไรสีม่วงสีแดงนี่ใช่ไหมก็ได้แหละนะแต่ว่าก็สร้างสีสันแล้วก็สนุกสนุกดึงดูดให้เด็กนักเรียนเนี่ยมาโรงเรียนกันมากันเช้าเลยนี่นะคะเขาก็สาธายอยากเห็นน้องที่กลัวเหมือนกันนะว่าน้องกลัวตรงไหนยังไงส่วนใหญ่จะเป็นเด็กน้อยนะเด็กก็จะไม่ค่อยคุ้นชินค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็มาใหม่นะแล้วคราวนี้ก็นี่นะจะระวังนะฮะท่านผู้ปกครองคือเข้าใจว่าหลายท่านลูกหลานก็อยากเอาไปโรงเรียนแหละแต่ตัวนึงมันหลายตังค์ตอนที่ราคาตลาดก็เป็นพันเข้าไปแล้วระวังการสูญหายด้วยค่ะส่วนบรรยากาศที่โคราชก็เป็นโรงเรียนที่น่าสนใจอีกหนึ่งโรงเรียนที่เราจะพาไปดูนะคะก็อนุญาตให้นักเรียนเนี่ยแต่งตัวตามเพศสภาพได้เป็นโรงเรียนแรกแห่งประเทศไทยนี่เรารายงานไปวันก่อนด้วยนะใช่ค่ะดูค่ะวันนี้เปิดเทอมวันแรกไปเลยจ้าหนูถ้าเกิดว่าหนูมีความรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นผู้หญิงนะแต่หนูอยู่ในร่างของหนุ่มน้อยหนูก็แต่งตัวมาตามเพศสภาพของหนูเลยค่ะโรงเรียนบุญวัฒนาตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะโรงเรียนนี้เขาก็มีตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 มีนักเรียนอยู่ประมาณ 3,800 คนแล้วเทอมนี้ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เป็น LGBTQ+ แต่งกายตามเพศสภาพได้อย่างเต็มที่เลยก็ถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยก็ทำให้นักเรียนเนี่ยนะคะโอ้โหแต่งการตามเพศสภาพมากันเยอะมากโดยเฉพาะนักเรียนชายแม้ว่าเขาจะใส่กางเกงนักเรียนแต่เขาก็ไว้ผมยาวมีโบรวบผมไว้ข้างหลังตามเพศสภาพด้วยและเขาบอกว่าที่สังเกตก็คือหลังจากให้โอเพ่นแต่งกันตามสไตล์เลยนะเขาเด็กๆ เขามีท่าทีที่ร่าเริงแจ่มใสส่วนนักเรียนผมบางนักเรียนหญิงบางคนตัดผมรองทรงนะผมด้านหลังเนี่ยก็จะไม่เกินตีนผมแต่ก็ใส่กระโปรงเหมือนเดิมนี่นี่นี่นะคะเป็นสาวหล่อไปเลยนะก็ตัดผมสั้นกันทางนักเรียนชั้นม.4 ทับ 2ที่น้องทีมข่าวเราไปสัมภาษณ์มือก็คือน้องพันวริศเนี่ยก็เป็น LGBTQ+ ก็บอกว่าปีที่แล้วไว้ผมสั้นเหมือนนักเรียนชายทั่วไปก็มันก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่แต่พอรู้ว่าโรงเรียนจะอนุญาตให้ไว้ทรงผมตามเพศสภาพในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาก็เริ่มปล่อยผมยาวมาตลอดเลยพอเปิดเทอมก็ได้แบบยาวประบ่านะคะพอเปิดเทอมมาก็แต่งตัวตามเพศสภาพที่ทางโรงเรียนอนุญาตแต่งแบบนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นเวลาอยู่กับเพื่อนๆนักเรียนหญิงก็ยิ่งมีความกลมกลืนมากขึ้นด้วยค่ะโอเคนะคะโอเคมากเลยแบบมันก็อยากมาเรียนอะอะไรอย่างเงี้ยแบบเราได้ไว้ผมเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบแล้วอะไรอย่างงี้มันก็น่ามาเรียนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปีที่แล้วเนี่ยเราไว้ผมยาวปีที่แล้วยังเป็นผมสั้นอยู่ค่ะแต่มาปีนี้เขาให้ไว้ยาวก็โอเคค่ะโอเคปีที่แล้วเนี่ยไว้ผมสั้นรู้สึกยังไงมันไม่ค่อยมั่นใจตัวเองก็มีแอบไว้ยาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นอะไรทำนองนี้ค่ะไปฟังมุมมองของผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนาค่ะคุณวิเชียรทองคลี่ก็บอกว่าโรงเรียนเนี่ยให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพของนักเรียนมาโดยตลอดเลยปิดเทอมที่ผ่านมาก็มีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้บริหารครูผู้ปกครองแล้วก็ตัวแทนสภานักเรียนก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการแต่งกายตามเพศสภาพนี่แหละได้ข้อสรุปว่าเปิดเทอมนี้ให้นักเรียนแต่งกายได้ตามเพศสภาพค่ะก็ถ้าดูจากสีหน้าแววตาวันนี้นะครับจากที่เราได้ผ่อนคลายระเบียบนะครับแล้วจากที่เด็กๆได้วันนี้เรียกว่ามาโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียงนะครับก็สอบถามเด็กๆและหลายคนก็มีความสุขนะครับที่เขาได้แต่งกายได้แสดงออกตามเพศภาพสิ่งอำนวยความสะดวกดูแลเขาอย่างเช่นห้องน้ำสีลุงที่เป็นห้องน้ำสำหรับเพศภาพเพศที่3หรือเพศทางเลือกมีห้องน้ำชายที่สะอาดห้องน้ำหญิงที่สะอาดและเพียงพอก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะก็นักเรียนก็โอ้โหบอกอย่างที่เล่ากันมาค่ะตั้งแต่ช่วงต้นก็ถูกใจชอบใจผู้ปกครองก็โอเคทำตามที่นักเรียนต้องการสังเกตวันนี้บอกว่านักเรียนที่ได้แต่งตัวตามเพศสภาพของตัวเองนี่เขามีแบบร่าเริงแจ่มใสเนี่ยยิ้มกันสดใสกันทุกคนเลยนะคะก็เป็นนโยบายของโรงเรียนค่ะเรียนดีมีความสุขค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้นี่ห้องน้ำคุณอ๋องนอกเหนือจากว่าจะให้แต่งตัวตามเพศสภาพแล้วห้องน้ำก็ยังเตรียมไว้ให้ด้วยเป็นห้องน้ำสีรุ้งแต่ว่ายังไม่เสร็จนะอีกประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวก็น่าจะเสร็จให้นักเรียนเขาได้เข้าไปใช้ประโยชน์กันนะคะครับพาท่านผู้ชมลงใต้ไปบ้างนะฮะโอ้โหต้องบอกว่า
อุทัยไปแล้วโคราชไปแล้วลงใต้ไปที่สงขลากันบ้างคือทุกที่อ่ะมันเปิดเทอมอ่ะท่านผู้ชมก็ต้องมีสีสันกันหน่อยและอย่างที่บอกบางทีเด็กๆไปโรงเรียนโอ้หยุดกันมา2เดือนไม่มีใครน้อยอ่ะที่อยากไปนี่มาเจอไม่รู้จะบอกฮอลลีวูดดีหรือยังไงมากันทั่วทุกตัวละครอ่ะท่านผู้ชมครับอันนี้ที่สงขลานะครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมไปที่โรงเรียนเทศบาล5วัดหาดใหญ่ครับเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้งผอ.ทั้งครูมากันหมดอ่ะเจ้าชายมีอันนี้พัดถังซอมจั๋งบวกกับแจ็คสเปโร่ไม่แน่ใจแกไปเจอกันในหน้าน้ำไหนมานะนะมีเจ้าชายเจ้าหญิงแจ็คสเปโร่พัดถังซอมจั๋งสโนไวท์เซเลอร์มูนก็มาและนี่พี่อะไรหน้ากากโซโลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะฮะมากันครบเลยฮะออกมารับนักเรียนอันนี้ต้องถามคุณครูที่ไม่แต่งนี่ต้องอ่านกลุ่มไลน์นะแต่งให้ครบๆนะครูนะไหนๆก็มากันนี่ข้างหลังไม่สนุไว้เซรามูนก็มีนี่เห็นนักนี่เซรามูนนี่ใช่ไหมสีนี้ไม่เซรามูนสีฟ้าต้องอีกเซเลอร์หนึ่งแต่ผมขออนุญาตไม่ทราบจริงว่าสนมูลต้องผมสีทองใช่ไหมเขาบอกว่าก็มารับนักเรียนนี่แหละครับพบผู้ปกครองสร้างสีสันวันเปิดเทอมโรงเรียนเมื่อกี้แจกขนมลาบูบูโรงเรียนนี้แจกขนมฮะโดยเฉพาะเด็กชั้นอนุบาลมาโรงเรียนวันแรกอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมก็ทราบอยู่แล้วนะเด็กอนุบาลมาเรียนวันแรกจะกลับบ้านไม่เอาอยู่กับใครไม่รู้อ่ะก็ต้องแต่งกันแบบนี้แหละแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เด็กไม่งอแงนะคือเด็กคุ้นไงดูในทีวีบ่อยนะคุณครูผู้ปกครองก็ชอบฮะนี่เก็บเป็นที่ระลึกซะหน่อยผู้ปกครองก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ท่านผอ.โรงเรียนคุณธานินแก้วจุรัตน์นะครับบอกว่าวันเปิดเทอมวันแรกก็อยากให้เด็กๆสนุกกับการมาโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะบางคนเนี่ยน้องๆอนุบาลมาโรงเรียนแล้วจะกลัวพอมาเห็นครูแต่งกายเป็นชุดตัวละครตัวที่ตัวเองชอบเนี่ยก็ยิ้มสนุกไม่ร้องชอบมาโรงเรียนนะครับก็บอกได้ผลปีนี้เด็กสนุกไม่ร้องเลยฮะต่างจากทุกปีบางทีวันแรกเนี่ยเด็กบางคนอาจจะกลัวนะอาจจะแบบติดบ้านติดผู้ปกครองก็พากันร้องไห้มันก็ต้องตัวละครอะไรแบบนี้แหละนี่จริงๆเจอแจ็คสเปโร่เมื่อก่อนเห็นเด็กบางคนกลัวนะตอนนี้เขาน่าจะสนุกเห็นแล้วนี่นะฮะผู้ปกครองก็ไม่น้อยหน้านี่โอ้โหนี่แจ็คกับพัดถังซอมจังไม่รู้แกเจอกันหน้าน้ำไหนแต่ก็บรรยากาศก็ดูชื่นมื่นดีนะข้างหลังนี่เจ้าหญิงค่ะไม่ใช่แค่นักเรียนจอยนะคุณดูสิอาจารย์เนี่ยก็ดูจอยๆแต่ไม่รู้แกจะใส่แบบนี้สอนหรือเปล่านะน่าจะเป็นบรรยากาศก่อนเข้าเรียนนะก็เรียกแบบโอ้มาโรงเรียนกันนะมาแล้วสนุกสนานอย่าไปเครียดนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ดึงดูดในวันเปิดเทอมแต่ว่าก็เนี่ยแหละค่ะก็น่าจะเป็นกิจกรรมช่วงต้นๆให้แต่งทุกวันก็คงจะไม่ไหวก็จะลำบากครูเหมือนกันนะก็ขอให้นักเรียนเนี่ยได้ความรู้นะคะจากการเรียนการสอนกันไปนะคะทีนี้มาอีกหนึ่งคนที่เขาก็จบแค่ป .6 นะตามข่าวเนาะที่เขารายงานกันไปเมื่อวานนี้นะคะอายุ14ไปสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้วทางผอ.โรงพยาบาลตามข่าวเลยค่ะที่บอกว่ามีการซ้อมด้วยนะคะแล้วก็ให้ล่อนจ้อนออกจากโรงพยาบาลทางฝั่งของนักเรียนคุณแม่เขาก็ไม่ใช่นักเรียนดิเป็นฝั่งของอายุ14เนี่ยเขาก็เอาเรื่องคุณหมอเรียนทองบอกยังไงก็ไม่ยอมขอโทษแล้วเมื่อวานเนี่ยค่ะเป็นจังหวะที่ให้ไปรับของคืนก็คือบรรดาเสื้อผ้าโทรศัพท์ต่างๆนานาที่ยึดเอาไว้เนี่ยเอาไปให้ไปเอาคืนที่โรงพักปรากฏว่าในจังหวะที่คืนเนี่ยค่ะเขาเทถุงออกมาคุณผู้ชมในจังหวะเทถุงปุ๊บเฮ้ยมันมีถุงซิปล็อกแล้วข้างในมันเป็นอะไรผงมันคือแป้งน้องยอมรับแล้วคุณอ๋องน้องยอมรับเลยว่ามันคือเฮโรอีนของผมเองซื้อมาเสพนี่นะคะเมื่อวานนี้แหละค่ะคุณแม่เขาเป็นคนไปรับของนะคะก็เรียกได้ว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขามีการหยิบถุงมาให้แล้วเขาก็เทของออกมาแบบนี้มันก็เจอถุงซิปล็อกขนาดเล็กอย่างที่บอกกันไปมีไฟแช็กอยู่ด้วยแล้วก็ไฟแช็กก็น่าจะแบบสูบกับบุหรี่เนาะแล้วก็มีอุปกรณ์การเสพทั้งบุหรี่แล้วก็เฮโรอีนอยู่ด้วยลองไปดูคลิปช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาเทให้ดูค่ะใช่ของน้องไหมคะจะนี่มีอะไรอะไรอ่ะอันนี้อะไรนี่ตัดมาจากไหนคะก็มาจากอยู่ในกระเป๋าของน้องกระเป๋าจากในเสื้อผ้าทั้งหมดใช่ของน้องจริงหรือเปล่าใช่ค่ะมันมีถ้ามันมีลายนิ้วมือน้องกับเจ้าหน้าที่ไปตรวจ DNA จะตรวจอะไรก็ได้ตรวจพิสูจน์ป่ะเพราะมันตรวจลายนิ้วมือได้แล้วก็รองเท้าแล้วก็โทรศัพท์ที่โดนบอกด้วยไหมว่ามีไฟแช็กไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกว่ามีไฟแช็กไม่ได้บอกว่ามีถุงซิปไม่ได้บอกเขาบอกมีแค่นี้กับพวกรองเท้าอะไรพวกนี้แต่ไม่ได้บอกว่า
ม่ได้บอกว่ามีของพวกนี้แต่คุณแม่ก็ยืนยันไม่ได้ว่าถุงซิปเป็นของลูกเราหรือเปล่าเราก็ยืนยันไม่ได้เออแม่ไม่ยืนยันนะครับคือไอ้ถุงเนี่ยมันเป็นถุงซิปล็อกเล็กๆแหละแล้วก็มีผงสีขาวๆอยู่ข้างในนะครับก็ตอนแรกก็คุณแม่ก็ไม่ฟันธงไม่ยืนยันของลูกหรือเปล่ายังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยแต่คือถ้าเกิดหลังจากตรวจสอบเป็นของลูกจริงเดี๋ยวจะพาไปตรวจหาสารเสพติดแล้วถ้าผลออกมาว่าลูกติดก็ปล่อยไปตามกระบวนการทางกฎหมายเลยที่ผ่านมาเนี่ยแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชายเคยมีประวัติเสพสารเสพติดหรือไม่เออแม่บอกอีกเนี่ยไปคุยกับพนักงานโรงพยาบาลพนักงานเขายังไม่รู้เลยว่ายาเสพติดมาได้ยังไงส่วนตัวแม่เนี่ยขอตั้งข้อสังเกตว่าทำไมวันเกิดเหตุไม่เจอถุงคล้ายยาเสพติดไอ้ถุงนี้ล่ะแม่บอกวันเกิดเหตุไม่รู้เรื่องไม่เห็นพนักงานก็ยังไม่ทราบเลยปรากฏตัวเด็ก14เองให้สัมภาษณ์เองยอมรับเองบอกว่าซองเนี้ยของเขาจริงๆแล้วก็เป็นสารเสพติดประเภทเฮโรอีนครับซื้อมา50บาทเอาไว้เสพทางผู้กำกับสน.ทุ่งสองห้องท่านพลเอกชิสนุพงศ์สุริยานนท์ครับบอกว่ากรณีที่เจอซองบรรจุผงบางอย่างนะครับก็เบื้องต้นพนักงานสอบสวนเอาหลักฐานทั้งเสื้อผ้าที่ใส่ทรัพย์สินซองพลาสติกซองสงสัยไปตรวจสอบเบื้องต้นเดี๋ยวซองนี้ก็ต้องไปส่งไปทางกองพิสูจน์หลักฐานนะครับว่าอ้าวมันเป็นยาเสพติดแบบไหนเป็นของใครเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยึดไว้ตั้งแต่คืนเกิดเหตุส่วนเรื่องที่เยาวชนไปให้สัมภาษณ์เองแล้วก็ยอมรับว่าข้างในเป็นเฮโรอีนซื้อเองด้วย50บาทอันนี้เดี๋ยวก็ต้องเชิญทั้งคุณแม่คุณลูกเลยมาสอบปากคำแล้วก็ต้องมีสหวิชาชีพด้วยนะครับเพราะว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยอายุแค่14เองยังเป็นเด็กและเยาวชนส่วนไอ้ซองเนี้ยเขาบอกถ้าเด็กรับสารภาพว่าเป็นของเขาจริงก็ต้องเอาคำให้การรวมไปกับผลตรวจสอบของทางกองพิสูจน์หลักฐานก็ว่ากันไปตามกฎหมายท่านผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแค่คำพูดถึงแม้ท่านเขาจะสารภาพก็ต้องไปตรวจสอบอ้าวท่านพูดว่าเฮโรอีนเนี่ยไปตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วมันเฮโรอีนจริงไหมเห็นบอกว่าล่าสุดนะคะก็นำถุงยาที่อยู่ในซิปล็อกเนี่ยนะคะส่งให้พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ตำรวจตรวจสอบแล้วส่วนผลจะออกมาเป็นยาเสพติดประเภทไหนไปติดตามรายละเอียดกับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นระโรจน์รายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะเชิญครับทั้งสองท่านครับในเบื้องต้นตำรวจออกมาระบุนะครับว่าหมอเหรียญทองอาจมีความผิดใน2ข้อกล่าวหาที่เข้าข่ายหลังจากที่ทนายความกับแม่ของเด็กนั้นเดินทางมาแจ้งความเอาผิดนะครับขณะเดียวกันวันนี้จะมีการแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทเพิ่มเติมด้วยครับขณะเดียวกันผลตรวจสอบเสื้อผ้าของเด็กที่พบเมื่อวานนี้จากการเจอซองสีขาวที่พบผงแป้งนะครับมีการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าเป็นยาเคไม่ใช่เฮโรอีนครับและขณะนี้บรรยากาศที่สน.ทุ่งสองห้องครับก็อยู่ระหว่างทนายความและแม่ของเด็กครับที่จะเดินทางเข้ามาแจ้งความในวันนี้ครับความคืบหน้ากรณีหมอเหรียญทองทำร้ายร่างกายเด็ก14ครับที่เข้าไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำโรงพยาบาลและต่อมาหลังจากที่แม่ของเด็กไปรับเสื้อผ้าที่ถูกถอดและยึดไว้ไปเจอซองสีขาวพร้อมกับอุปกรณ์การเสพนะครับซึ่งเด็กยอมรับว่าเป็นผงแป้งผสมเฮโรอีนซื้อมาในราคา50บาทครับล่าสุดวันนี้พันตำรวจเอกชิสนุพงศ์สุริยานนท์ครับผู้กำกับสน.ทุ่งสองห้องเปิดเผยนะครับว่าจะแยกออกเป็น2คดีนะครับก็คือคดีที่เด็กเป็นผู้เสียหายถูกทำร้ายร่างกายและคดีที่เจอสารเสพติดในถุงเสื้อผ้าของเด็กครับโดยคดีที่เด็กเป็นผู้เสียหายถูกทำร้ายร่างกายที่โรงพยาบาลนั้นวันนี้จะมีการเรียกสอบพยานเพิ่มเติมนะครับซึ่งเป็นพยานที่พบเห็นเด็กเดินแก้ผ้าออกมาอยู่นอกโรงพยาบาลครับแต่จากหลักฐานในเบื้องต้นหมอเหรียญทองจะเข้าข่ายความผิด2ข้อกล่าวหาด้วยกันนั่นก็คือทำร้ายร่างกายและความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพข่มขืนใจผู้อื่นให้ถอดเสื้อผ้านะครับส่วนอีกคดีหนึ่งก็คือการเจอสารเสพติดครับในถุงซิปล็อกช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพนักงานสอบสวนครับนำหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ทรัพย์สินซองพลาสติกต้องสงสัยดังกล่าวให้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจตรวจสอบผงสีขาวที่อยู่ในซองว่าเป็นสารเสพติดชนิดใดนะครับพร้อมกับตรวจ DNA รอยนิ้วมือว่าเป็นของผู้ใดเกี่ยวข้องกับผู้ใดบ้างรวมถึงเรียกเด็กครับแล้วก็พยานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เก็บยึดเสื้อผ้าไว้ในคืนเกิดเหตุมาสอบปากคำด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องที่เด็กให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยอมรับว่าซื้อเฮโรอีนดังกล่าวในราคา50บาทจากนายชุมชนพนักงานสอบสวนก็จะเชิญแม่และเยาวชนรายนี้มาสอบปากคำพร้อมกับสหวิชาชีพหากเด็กสารภาพกับตำรวจว่าเป็นยาเสพติดของตนเองจริงนะครับก็จะนำคำให้การไปรวมกับผลตรวจสอบซองพลาสติกของกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับในเบื้องต้นแหล่งข่าวจากตำรวจระบุนะครับว่าจากการตรวจสอบผงสีขาวในเบื้องต้นนั้นนะครับพบว่าเป็นยาเคครับเพราะว่าการที่เด็กออกมาพูดนั้นนะครับไม่สมเหตุสมผลกับราคา50บาทแต่ว่าก็จะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปและเราก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับแม่ของเด็กชายวัย14บอกด้วยนะครับว่าได้สอบถามไปยังลูกชายแล้วว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นเฮโรอีนครับเพราะว่าลูกชายอ้างว่าเรียกตามเพื่อนนะครับที่เพื่อนๆเรียกว่าผงแป้งแต่ก็ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเป็นเฮโรอีนจริงหรือไม่นอกจากนี้นะครับวันนี้ทางพนักงานสอบสวนครับก็ยังนัดหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลครับนำภาพกล้องวงจรปิดที่อยู่ในโรงพยาบาลช่วงที่เกิดเหตุมามอบให้กับตำรวจทั้งหมดซึ่งบันทึกเหตุการณ์ช่วงที่มีการตบการเตะรวมถึงการบังคับให้เด็กถอดเสื้อผ้าด้วยขณะเดียวกันช่วงบ่าย2ของวันนี้นะครับทนายรัชพลครับจะพาแม่เด็กเข้ามาแจ้งความหมอเหรียญทองเพิ่มอีก1ข้อหานั่นก็คือข้อหาหมิ่นประมาทกับกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กรวมถึงการให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆนะครับคำว่าไอ้กุ๊ยเป็นขยะสังคมนะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางหมอเหรียญทองครับในวันนี้ครับเวลา 13:00 น.ทางนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาครับก็จะมีการแถลงข่าวการเปิดใจอีกครั้งนะครับหลังจากที่มีการพบถุงซองสีขาวนะครับซึ่งหมอเหรียญทองก็จะเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งข้อสังเกตว่ามีการยัดยาให้เด็กหรือไม่นะครับคงต้องติดตามความคืบหน้าครับเพราะว่าวันนี้ยังคงมีการตอบโต้กันไปมาครับและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดครับที่สน.ทุ่ง2ห้องครับสภาไปเลยนะคะไปยื่นหนังสือถึงสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อให้มีการถอดถอนกรรมการปปช.ที่มีพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบค่ะถึงขั้นบอกว่าเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านให้ปปช.เลยไปดูความเคลื่อนไหวกันค่ะนี่เลยมาพร้อมกับเอกสารมาพร้อมกับเรียกได้ว่าอุปกรณ์ในการอธิบายให้กับสื่อมวลชนแบบครบวงจรเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะท่านไปที่สภาไปยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาเพื่อถอดถอนปปช.โดยอาจารย์วันนอเนี่ยนะคะประธานสภาก็มอบหมายให้คุณคัมภีร์ดิษฐากรโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็นายมุกสุไลมานเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับหนังสือแทนบิ๊กโจ๊กบอกว่าการยื่นตรวจสอบปปช.วันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ต้องการแสดงให้เห็นถึงพลังของประชาชนนับตั้งแต่มีการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560ครั้งแรกที่มีการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการยื่นถอดถอนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรอิสระซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของประเทศไทยที่ผ่านมามีแต่ประชาชนยื่นแก้ไขกฎหมายต่างๆแต่ยังไม่มีการรวบรวมรายชื่อแสดงพลังถอดถอนองค์กรอิสระวันนี้ประเทศไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นพลังสำคัญนำมาซึ่งกระบวนการต่างๆในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่หรือมีพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบก็มีการรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นตรวจสอบกล่าวหากระบวนการถอดถอนเจ้าหน้าที่นะคะองค์กรอิสระปปช.ท่านหนึ่งซึ่งมีพฤติการชวนสงสัยว่าปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและร่ำรวยผิดปกติค่ะผมเองพร้อมกับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เราจะมีการร่วมกันรวบรวมรายชื่อโดยผมเนี่ยเป็นชื่อแรกนะครับเพราะฉะนั้นรวบรวมรายชื่อในเรื่องของการยื่นตรวจสอบกล่าวหานะครับเข้าสู่กระบวนการในการถอดถอนนะครับตรวจสอบกล่าวหาเจ้าที่องค์กรอิสระนะกรรมการท่านหนึ่งของปปช.นะครับนะที่มีพฤติการอันควรสงสัยว่านะปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับนะร่ำรวยผิดปกตินะครับแล้วสุดท้ายนะครับสำคัญก็คือการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับนะผมต้องกลับเรียนว่าวันนี้จะเป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับเจ้าที่องค์กรอิสระอีกเยอะแยะในการที่ท่านมาปฏิบัติหน้าที่ท่านจะต้องมาปฏิบัติที่เป็นหลักเป็นชัยเป็นหลักความเป็นธรรมให้กับประชาชนนะครับเป็นหลักความเป็นธรรมให้กับเจ้าที่รัฐเป็นหลักความเป็นธรรมให้กับประชาชนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับ
บิ๊กโจ๊กบอกด้วยนะคะว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถยื่นรายชื่อได้ไม่น้อยกว่า 20,000 คนเพื่อให้มีการยื่นต่อประธานรัฐสภาแล้วก็เสนอต่อประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งกรรมการอิสระขึ้นมาไต่สวนต่อไปตอนนี้มีประชาชนทยอยส่งข้อมูลมาให้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีหลายคนติดต่อมาเพื่อที่จะร่วมลงชื่อด้วยเดี๋ยวจะเปิดจุดแรกให้ประชาชนลงชื่อที่สงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของบิ๊กโจ๊กพรุ่งนี้เป็นวันแรกเลยค่ะแล้วก็จะต่อด้วยจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชแล้วก็ขึ้นเหนือไปเชียงใหม่แล้วก็ไปอีสานอุดรชลบุรีขอนแก่นตามลำดับและช่องทางที่จะใช้ช่องทางออนไลน์นี่ก็นำมาให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ดูด้วยนะคะใช้ชื่อว่าหักพาน .com ปฏิบัติการกวาดบ้านให้ปปช.นี่เขาจะมีขั้นตอนเลยแล้วกรอกอะไรลงไปบ้างนะคะต้องการที่จะลงชื่อตรงไหนบิ๊กโจ๊กบอกด้วยว่าในส่วนตัวแล้วไม่ได้มีความขัดแย้งส่วนตัวนะไม่มีอะไรเหนือกว่าพลังประชาชนเพราะประชาชนเท่านั้นที่จะปฏิรูปองค์กรอิสระได้ไม่ห่วงอะไรเลยแค่ว่าประชาชนจะร่วมลงชื่อกันเกิน 20,000 รายชื่อแน่ๆส่วนจะลงสว.ไหมอันนี้ก็เคยเหมือนกับว่าเปิดมาก่อนว่าอาจจะมีการลงสว.ทีนี้บิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้ค่ะต้องพิจารณาก่อนเพราะว่าการจะเป็นสว.ต้องไม่ใช่ข้าราชการตอนนี้บิ๊กโจ๊กยังมีสถานะเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่เพียงแค่ว่าผบ.เนี่ยเขาไม่ได้มอบหมายงานอะไรให้ทำแล้วก็บอกถึงหลักคิดการทำงานง่ายๆว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะทุ่มเทการทำงานให้กับประชาชนแก้ไขปัญหาความทุกข์ความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชนได้มากที่สุดก็จะอยู่ตรงนั้นแหละฮะ ทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องคดีของบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยนะครับที่บอกว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ที่ไปค้นบ้านเขาสุดท้ายศาลทุจริตยกฟ้องเจ้าหน้าที่ที่บุกค้นบ้านนักข่าวก็ไปถามอ้าวแล้วมันจะไปกระทบไหมนะฮะเรื่องการคืนตำแหน่งบิ๊กโจ๊กครับพูดถึงกรณีที่ศาลสั่งยกฟ้องเจ้าหน้าที่ที่ไปค้นบ้านนะครับก็ถามว่าอ้าวแล้วมันจะไปมีผลกับความเชื่อมั่นไหมกรณีบิ๊กโจ๊กไปยื่นคำร้องสตช.ปปช.เนี่ยนะบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันครับว่าลูกน้องเนี่ยไปยื่นฟ้องว่ายังไงแต่สำหรับบิ๊กโจ๊กเองยังไม่ได้ยื่นฟ้องอะไรเลยนะมีเพียงแค่ว่ายื่นปปช.อันนี้มันคนละส่วนกันแล้วก็เป็นคนละเรื่องด้วยนะกับการที่บิ๊กโจ๊กจะกลับคืนสู่ตำแหน่งรองผบ.ตร.เพราะว่าไอ้การคืนสู่ตำแหน่งอันนี้เป็นเรื่องคำสั่งทางปกครองส่วนการฟ้องร้องมันเป็นเรื่องทางอาญามันคนละเรื่องกฎหมายคนละฉบับถามเอาทางนั้นบิ๊กโจ๊กมั่นใจไหมจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมอันนี้บิ๊กโจ๊กขอไม่ตอบบอกว่ามันอยู่ในกระบวนการทั้งหมดอยู่แล้วนะครับในขณะที่เดือนนี้เดือนพฤษภาคมมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วในการที่จะไปคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจนะครับเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาแหละนะส่วนที่มีข่าวบอกว่าทั้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กจะกลับไปรับตำแหน่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโอ้ยตอนขาไปก็ไปคู่นะขากลับบอกมีข่าวคู่เลยอันนี้บิ๊กโจ๊กบอกเป็นเรื่องผู้บังคับบัญชาทั้งหมดเลยต้องไปถามนู่นเลยครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนของบิ๊กโจ๊กก็บอกทำหน้าที่ตามปกตินะครับอะไรที่ทำประชาชนให้ทำเนี่ยหรือว่าทำให้ประชาชนได้ก็ทำเพราะตอนนี้ท่านก่อนจากราชการไว้ก่อนนะครับอาจจะบอกว่าในตำแหน่งแห่งหนเนี่ยจะไม่มีแต่ว่าอะไรทำให้ประชาชนได้ใช่ไหมเปิดเว็บอะไรเนี่ยหักพาน .com อะไรทำได้ก็ทำไปก่อนนะคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวของบิ๊กต่อนี่เราไม่เห็นตามหน้าสื่อเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าไปส่องตามโซเชียลนี่ก็จะเห็นนะว่าบิ๊กต่อและภรรยานี่ก็เดินสายทำบุญกันอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวล่าสุดไปทำบุญที่เชียงรายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่นำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันส่วนกรณีการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังหลังจากที่เมื่อวานได้มีการชันสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพี่สาวแล้วก็นักกิจกรรมรวมถึงครอบครัวก็ไปรับร่างของบุ้งเพื่อที่จะเตรียมบำเพ็ญกุศลกันแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของทางครอบครัวก็คือคุณชยาพัฒน์เสน่ห์สังคมหรือว่าโบซึ่งเป็นพี่สาวของเนติพรหรือว่าบุ้งแล้วก็มีบรรดาเพื่อนๆ นักกิจกรรมทางการเมืองเป็นตัวแทนของครอบครัวมารับร่างของน้องจากนิติเวศที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหลังจากผ่าชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็นำตัวไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีขณะเคลื่อนร่างด้วยและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนร่างของน้องจากห้องเก็บศพมาบรรจุไว้ในลงไม้สีขาวณห้องทำพิธีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็นำร่างของบุ้งออกจากห้องทำพิธีในเวลาประมาณ 8:59 น.ตัวแทนเพื่อนนักกิจกรรมก็ถือกระถา
างธูปแล้วก็รูปของบุ้งนำร่างที่บรรจุในโลงศพออกมาพี่สาวนะคะก็อยู่อย่างแบบอยู่แตะโลงแล้วก็บอกบุ้งมาตลอดทางอะค่ะมาขึ้นรถตู้นะคะก็เขาบอกว่ารถตู้สุริยาหีบศพป้ายทะเบียนนจ3918นนทบุรีไปที่วัดสุธาโพธิ์เขตลาดกระบังเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะขณะที่ผลการชันสูตรศพนั้นทางทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทนายกฤษดางนุจจรัตน์เนี่ยนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยอีกครั้งอย่างเป็นทางการหลังจากนำร่างของน้องไปถึงที่วัดแล้วเพราะว่าทางทนายเองไม่ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะมันเป็นเรื่องที่หลายคนติดตามต่อเนื่องเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าจากกรณีของบุ้งที่เกิดขึ้น ก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดจะคุยเรื่องของนิรโทษกรรมมันต้องมีการบวกการอะไรไปไหมถ้าเกิดจะมีเรื่องของคนที่โดนคดีการเมืองไปหรืออาจถ้าพูดแบบเรื่องร้อนหน่อยก็คือ112เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ต้องอยู่ในการนิรโทษด้วยหรือไม่มันก็เป็นประเด็นปีกว่าเอาละพรรคไหนหาเสียงเอาไว้ยังไงบ้างนี่ไม่รวมถึงสิทธิประกันตัวที่บอกไอ้ทำไมทุกคนมันควรได้สิทธิ์ในการประกันตัวบางพรรคก็หาเสียงแบบนี้แต่สุดท้ายเองก็ไม่ได้ทำเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มีการประเมินไปอีกถ้าเรื่องนี้มันยังเป็นประเด็นอยู่และก้าวไกลถ้าอยู่ๆถูกยุบซ้ำเข้าไปอีกมันจะจุดกระแสความไม่พอใจไหมจะมีการชุมนุมหรือเปล่าแล้วชุมนุมเนี่ยมันจะจุดติดขยายผลไปหรือไม่อันนี้ถ้าว่ากันตามตรงเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานเขาก็ประเมินกันตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมครับจากเรื่องบุ้งมาขยายมาเรื่องก้าวไกลเลยก็แล้วกันฮะเพราะว่านี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องการชี้แจงและต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นอย่างช้าก็ต้องถามว่ามั่นใจมากน้อยแค่ไหนในฝั่งก้าวไกลเองตอนแรกก็มั่นใจมีสิทธิ์ในการชี้แจงตอนนี้บอกแบ่งรับแบ่งสู้ก่อนนะฮะก็ต้องชี้แจงไปให้เต็มที่เนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับคุณชัยธวัฒน์เองก็เรียกว่าอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะมีแถลงคำชี้แจงต้นมิถุนายนนี้นะครับอันนี้เป็นคดียุบพรรคสั้นๆง่ายๆคือยุบพรรคก้าวไกลเลยกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นปฏิปักษ์ล้มล้างการปกครองนะครับศาลท่านก็ขยายเวลาขยายมาแล้วด้วยนะครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะให้ยื่นคำชี้แจงเป็น2มิถุนายนนี้แล้วโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์บอกพอศาลท่านขยายเวลาก้าวไกลเองก็มีเวลาทำคำชี้แจงครั้งสุดท้ายเอาให้มันสมบูรณ์เข้าไปอีกส่วนเรื่องพยานบุคคลพอศาลขยายเวลาเพิ่มพรรคก็อาจจะเปลี่ยนได้อีกเหมือนกันแต่การจะเอาใครเป็นพยานเนี่ยอันนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจผู้ถูกร้องนะอยู่ที่ศาลฮะแล้วที่ผ่านมาศาลจะเรียกเฉพาะพยานที่ศาลคิดว่าจำเป็นเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นก่อนหน้าบอกบางทีก็มีเตรียมคนเอาไว้นะแต่ศาลท่านก็ไม่เรียกคุณชัยธวัฒน์บอกท่านก็เรียกเฉพาะที่จำเป็นทีนี้ถามว่ายังมั่นใจไหมคุณชัยธวัฒน์ว่าน้ำหนักคดีเนี่ยมันคงไปไม่ถึงการยุบพรรคหรอกคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเหตุผลในการต่อสู้คดีมันก็มีหลายประเด็นมีทั้งเรื่องข้อเท็จจริงเองที่อาจจะไม่เพียงพอที่จะกล่าวหาว่าก้าวไกลจะไปกระทำการล้มล้างการปกครองถึงขั้นที่จะต้องวินิจฉัยยุบพรรคอันนี้แค่ประเด็นหนึ่งนะอีกหลายประเด็นก็ยังมีครับซึ่งก้าวไกลเองจะแถลงกับสาธารณะอย่างเป็นทางการในการต่อสู้หลังจากมีการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วช่วงต้นเดือนมิถุนายนคืออย่างตรงนี้ต้องขยายความคุณชัยธวัฒน์ว่ามันมีน้ำหนักแต่น้ำหนักมันไม่พอที่จะบอกว่าจะล้มล้างการปกครองเพราะอย่าลืมนะครับก่อนหน้านี้ที่ศาลมีคำวินิจฉัยแล้วมันผูกพันทุกองค์กรมันจะค้านกันเลยก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าไอ้น้ำหนักที่ศาลวินิจฉัยแบบนี้เนี่ยเสาะกร่อนบ่อนทำลายเนี่ยมันหนักหนาพอจะไปถึงขั้นยุบพรรคหรือเปล่าจะเป็นปฏิปักษ์หรือเปล่าเนี่ยนะครับส่วนกรณีการเสียชีวิตของบุ้งผู้ต้องหาตามคดี112คุณชัยธวัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ยิ่งทำให้สภาต้องเห็นความสำคัญกับปัญหาคดีการเมืองปัญหาในกระบวนการยุติธรรมต้องจริงจังมากกว่านี้นะสิ่งที่รัฐบาลกับสภาทำได้ก็มีหลายเรื่องเช่นอาจจะไปนิรโทษกรรมคดีการเมืองที่เรื่องอยู่ในคณะกรรมการวิสามันข้อถกเถียงสำคัญที่ยังไม่ยุติเลยในกมธ.เหมือนที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปคือคดีที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา112ควรเข้าข่ายนิรโทษกรรมด้วยหรือไม่ซึ่งก็ตั้งเป้าว่าจะมีการทำรายงานเป็นข้อเสนอกับสภาให้เสร็จในการประชุมสภาสมัยหน้าอย่างวันนี้ครับที่สภาเองในกรรมาธิการนะครับวิสามัญพิจารณาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมจึงก็จะคุยเรื่องนี้ด้วยเลยในระหว่างที่ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องแนวทางในการทำกฎหมายเนี่ยถ้าทำร่วมกันได้ไม่แบ่งแยกฝ่ายค้านรัฐบาลสืบเนื่องจากกรณีของบุ้งก็เป็นไปได้ที่จะหยิบสถานการณ์เฉพาะหน้าเอามาคุยกัน
คุณชัยวัฒน์บอกอยากส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลกับนายกบอกว่าถ้าเหตุการณ์สถานการณ์มันไม่เปลี่ยนไปเลยถึงแม้จะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วไม่น่าจะดีกับรัฐบาลด้วยนะไม่น่าจะดีกับสังคมไทยคุณชัยวัฒน์ยืนยันบอกฝ่ายบริหารรัฐบาลมีบทบาทอย่างมีนัยยะขึ้นอยู่กับว่ามุ่งมั่นไหมมีนโยบายจะทำหรือว่าไม่ได้ทุกเรื่องต้องเป็นของศาลอย่างเดียวแม้กระทั่งในฝั่งตุลาการเองเนี่ยก็เชื่อว่าถ้ารัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนมันจะมีผลการทำงานในชั้นฝ่ายตุลาการด้วยท่านก็บอกไม่ได้บอกให้ไปแทรกแซงนะแต่ถ้ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนมันมีผลแน่ๆนะฮะก็เพราะอย่าลืมว่าบริหารนิติบัญญัติตุลาการก้าวไก่ซึ่งกันไม่ได้แต่คือในมุมของคุณชัยวัฒน์ถ้ารัฐบาลขยับมันก็จะมีผลกับตุลาการด้วยโดยที่ไม่ต้องเป็นการแทรกแซงนะค่ะเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมานะคะแกนนำทะลุฟ้ามีทั้งรุ้งแล้วก็มายค่ะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงรัฐบาลนะคะก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังที่ฝั่งตรงข้ามทำเนียบก็คือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินแกนนำทะลุฟ้าพร้อมด้วยนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือรุ้งแกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วก็นางสาวพัสราวรีธนกิจวิบูลผลนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีค่ะในเรื่องที่ต้องการเรียกร้องให้มีนโยบายคืนสิทธิ์ในการประกันตัวของผู้ต้องขังคดีการเมืองภายหลังจากที่บุ้งทะลุวังเสียชีวิตระหว่างคุมขังโดยมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองก็คือคุณสมคิดเชื้อคงเป็นคนรับหนังสือกิจกรรมก็มีการนำโปสเตอร์นโยบายหาเสียงของเพื่อไทยที่เกี่ยวกับสิทธิ์ในการประกันตัวของผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองให้ใช้รัฐสภาเป็นกลไกคืนความเป็นธรรมให้เหยื่อคดีทางการเมืองรวมถึงมีการเปิดภาพบันทึกเทปโทรทัศน์ของอดีตนายกทักษิณและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและก็คุณแพทองธารชินวัตรที่มีการพูดถึงนโยบายการปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีทางการเมืองด้วยนี่ก็เอามาเปิดนะที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะรุ้งบอกว่ารู้สึกกังวลว่าโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์จะไม่เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดตอนไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนื่องจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ระบุไว้ว่าจะเก็บภาพในกล้องวงจรปิดไว้เพียง3วันเท่านั้นแล้วก็ตั้งคำถามถึงขั้นตอนกู้ชีพของบุ้งนะคะบอกว่ารู้สึกเสียใจกับการสูญเสียของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเกิดขึ้นในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินด้านของคุณสมคิดเองก็บอกว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลก็รู้สึกเสียใจและเกินคำว่าเสียใจยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ก้าวล่วงฝ่ายตุลาการส่วนรายละเอียดทุกท่านทราบอยู่แล้วกรณีถูกถอนประกันเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้ผู้ใหญ่รัฐบาลคุยกันว่าไม่สบายใจนอกจากนี้ที่มีการตั้งคำถามว่าการศึกษาพรบนิรโทษกรรมถูกขยายเวลาออกไปเรื่อยๆเมื่อไหร่จะเสร็จฐานะที่เป็นโฆษกกรรมการชุดนี้บ่ายก็จะมีการประชุมกันในวันนี้แหละค่ะแล้วยืนยันว่าไม่ได้ล่าช้าแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในการปิดสมัยประชุมสภาส่วนที่บอกว่านิรโทษกรรมไม่รวมถึงผู้ต้องหาในคดี112และ110คุณสมคิดบอกว่ายังไม่มีรายละเอียดซึ่งก็มีกรรมธิการส่วนหนึ่งซึ่งเป็นความคิดของแบบเป็นส่วนบุคคลนะคะไม่บอกแล้วกันว่าพรรคไหนที่ค้านที่จะเอา112มาด้วยแต่ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ในแนวทางซึ่งในส่วนของคุณสมคิดเองเนี่ยก็เป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยก็จะไปร่วมแสดงความเห็นด้วยค่ะเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเรียนว่ารัฐบาลไม่ได้สบายใจเลยแล้วก็จะเดินเรื่องนี้ต่อเมื่อสักครู่ผมก็เพิ่งวางหูกันกับผู้ใหญ่คนหนึ่งว่าถ้ารับเรื่องแล้วให้แจ้งท่านว่าจะอย่างไรเพราะนั้นวันนี้ก็ยังว่าพรบ.ทุจริตกรรมที่จะออกเนี่ยใจผมนี่นะให้เสร็จภายในปีนี้โดยความตั้งใจจริงๆเพราะว่าเราเร่งรัดจริงๆแล้วก็ตอบได้เลยว่าไม่ได้ต่อเวลาเพราะอะไรต่อเพราะให้รายละเอียดเท่านั้นเองอาจารย์ยุทธพรก็กำลังเคลียร์คดีจากฐานความผิด25คดีมันเป็นหมื่นคน40,000คนนะครับทั้งหมดที่จะได้รับเพราะนั้นเราจะเอาไปทั้งหมดส่วนรายละเอียดเรื่อง112ยังไม่ได้คุยยืนยันว่าถ้าคุยมันจะไม่จบผมก็เลยบอกว่าเอาคดีฐานใหญ่ๆออกไปก่อนผิดพรก.ชุมนุมผิดอะไรเหล่านี้จะต้องได้รับการนิรโทษทั้งหมดนะครับเพราะนั้นก็เรียนน้องๆที่มาว่าพูดแทนรัฐบาลได้เลยเพราะว่าผมมึงวางหูกับผู้ใหญ่ว่าเราตั้งใจจะทำเรื่องนี้มายื่นเดี๋ยววันอังคารหน้ามารับคำตอบ
นะคะเดี๋ยวก็บอกว่าเดี๋ยวพยายามหาคำตอบให้กับน้องๆ นะคะถึงประเด็นดังกล่าวด้วยแต่ในทางของประธานกรรมธิการเองอย่างคุณชูศักดิ์สิรินินก็ออกมายอมรับนะคะว่ากรรมธิการนิรโทษกรรมยังคงมีความเห็นต่างนะในปมนิรโทษกรรมม.112เพราะว่าก็มีหลายฝ่ายอ่ะคือมันไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเองนะคะนี่แหละท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็น ตรงๆอ่ะนะเป็นประเด็นทางการเมืองแน่ๆว่าจะรวมหรือไม่รวมถ้ารวมแล้วจะเป็นยังไงเพราะมันมีรวมไม่รวมเนี่ยมันจะมีคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นจุดเด่นดังอยู่หลายคนที่จะได้นิรโทษกรรมหรือไม่ได้ด้วยนะแล้วมันอาจจะเป็นมาตรฐานในตอนต่อไปด้วยอันนี้เป็นที่จับตาดูแน่นอนนะครับเมื่อช่วงดึกๆเมื่อวานนี้ประมาณสัก4 ทุ่มครึ่งที่สุวรรณภูมินะครับท่านก็ไปแล้วบอกจะไปฝรั่งเศสไปอิตาลีไปญี่ปุ่นนี่ก็ว่าไปนี่ก็เมืองแฟชั่นทั้งนั้นเลยนะท่านนายกเศรษฐาครับเชิญผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาคุยหน่อยหลายครั้งอ่ะเวลาท่านจะบินอ่ะท่านก็จะเชิญข้าราชการมาสั่งงานมาดูข้อราชการแล้วก็คุยงานกันก่อนเนี่ยใช่ก่อนไปรอบก่อนก็อย่างเงี้ยฮะจำได้เรื่องหมูเถื่อนไหมก็ตลอดอ่ะท่านผู้ชมเหมือนพอจะบินก็ขอสั่งทิ้งไว้ก่อนเนี่ยนะครับอันนี้คุยเชิญผู้ว่าททมาคุยเรื่องการเพิ่มเป้าหมายในท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มอาหรับอินเดียอยู่ในช่วงโลซีซั่นและก็เรื่องการจัดหาเที่ยวบินครับรองรับนักท่องเที่ยวเช่นอาจจะมีการคุยให้มีเที่ยวบินตรงจากอเมริกามาไทยเลยตามความต้องการของตลาดนอกจากนี้นายกก็ยังมีการสั่งการไปยังผู้ว่าท่องเที่ยวนะครับให้ประสานเอาพวกโอท็อปเอาพวกอาหารในพื้นที่สินค้าพวกนี้เป็นของดีมีคุณภาพเอาไปจัดแสดงได้ไหมเอาไปต่อยอดในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพจะได้เป็นการช่วยเหลือผู้ผลิตด้วยพอประมาณ5 ทุ่มครึ่งนายกก็เดินทางนะครับจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปกรุงปารีสของฝรั่งเศสใช้เวลาเดินทางสักประมาณ12 ชั่วโมงนะก็จะถึงปารีสเนี่ยช่วงสายๆวันนี้ประมาณสัก7 โมงนะครับในการนี้ครับนายกเองก็นำคณะนักธุรกิจไทยไปร่วมงานชารันฟรานซ์บิสเนสฟอรัมแล้วก็จะไปหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสด้วยจำได้ผมตอนนั้นเจอกับประธานดีมาครงก็ยังพูดถึงเรื่องของการฟรีวีซ่าใช่ไหมฟรีวีซ่าเชงเก้นอาจจะเปิดเนี่ยนะอาจจะได้ไปต่อยอดหรือเปล่าแล้วก็จากนั้นครับจากฝรั่งเศสท่านก็จะไปอิตาลีอย่างเป็นทางการปิดท้ายครับด้วยการร่วมปาฐกถาในการประชุมนิกกี้ฟอรัมฟิวเจอร์ออฟเอเชียครั้งที่29อันนี้ก็จะไปจบที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งการเยือน3 ประเทศนะครับจะเป็นฝรั่งเศส15-16 พฤษภาคมอิตาลีนะครับก็จะไปอย่างเป็นทางการคู่ขนานกัน17-21 พฤษภาคมแล้วก็มีไปมิลานไปโรมด้วยจากนั้นที่ญี่ปุ่นก็จะเป็น22-24 พฤษภาคมที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ไปหลายวันก็อาจจะได้ดูหลายเรื่องนะครับแต่ที่แน่ๆโอ้เป็นเมืองแฟชั่นแบบนี้ต้องบอกท่านนายกอย่าลืมเอาผ้าไทยไปโปรโมทนะฮะเราจะต้องได้เห็นแน่ๆเพราะว่าจากการประชุมสัญจรที่เพชรบุรีเนี่ยท่านนายกบอกเลยเนี่ยคือดิฉันมีโอกาสได้เห็นแล้วนะผ้าที่นายกไปดูเนี่ยเป็นผ้าลายยางอะค่ะแล้วก็แบบเป็นผ้าที่แบบเป็นลายแบบไทยๆแล้วก็ทำเป็นผ้ามันคอได้คราวนี้นอกเหนือจากผ้าเขามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นผ้าลายยางผ้าที่แบบเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยไปช่วงให้คุณหน่อยวิเคราะห์ให้ดูพอผ้าแต่ละที่บ้านเราไม่เหมือนกันทั้งเนื้อวิธีทำการย้อมการอะไรของเขาก็ตามแต่มันขายได้ฝรั่งชอบจะตายท่านผู้ชมงานคราฟงานฝีมือพื้นบ้านแบบนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะแฟชั่นของนายกเศรษฐาที่ฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีนะคะช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือของเราค่ะอาจารย์จันทราสุขสัจธรรมค่ะตาทันเศรษฐกิจกสุภวันโตนะคะชวนคุณผู้ชมคุยกันเรื่องของสนามบินค่ะวันนี้โฟกัสกันหน่อยไปที่สนามบินหัวหินนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปดูด้วยตัวเองเลยคุณผู้ชมที่น่าสนใจคือรอบนี้นายกถึงขั้นบอกเลยนะคะจะผลักจะดันทำให้สนามบินหัวหินเป็นสนามบินอินเตอร์วันนี้ก็เลยชวนคุณผู้ชมคุยกันค่ะไปถอดรหัสเรื่องนี้นะคะดูกันหน่อยตัวแถวกันค่ะกางแผนสนามบินหัวหินนายกหวังดันเป็นสนามบินอินเตอร์นะคะแน่นอนว่าเป็นการกระตุ้นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวด้วยเริ่มต้นแบบนี้แล้วกันคุณผู้ชมคะตอนนี้นายกไม่อยู่นะคะไปออนทัวร์ต่างประเทศนายกไปยุโรปละค่ะไปทั้งอิตาลีไปทั้งฝรั่งเศสรวมไปถึงไปเยือนยุโรปในส่วนของญี่ปุ่นด้วยนะคะใกล้บ้านเรา 15-24 พฤษภาคมงั้นย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะเพราะมีการประชุมครม.สัญจรเกิดขึ้นค่ะนายกก็ลงพื้นที่ไปที่เพชรบุรีนะคะแล้วก็ไปที่ประจวบคีรีขันธ์ชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยคุณผู้ชมดูสิคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะที่นายกรัฐมนตรีนั้นไปในพื้นที่สนามบินหัวหินแล้วค่ะ
จะเห็นนะคะว่านายกเองนะคะก็ตรวจตราดูทุกอย่างหมดเลยคุณผู้ชมดูนะคะภาพรวมของสนามบินละค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง นะคะนี่เห็นบอกว่าตอนไปถึงนะไปดูทั้งจุดเช็คอินไปดูทั้งจุดดูบัตรโดยสารนะคะไปคุยกับทางผู้โดยสารด้วยนะคะนี่ดูหมดเลยค่ะจุดตรวจคนเข้าเมืองจุดเข้ามาเยี่ยมชมภายในอาคารนะคะแล้วระหว่างการตรวจเยี่ยมนะคะนายกก็สอบถามถึงความต้องการผู้โดยสารด้วยดูมาตรฐานความพร้อมต่างๆที่สำคัญนะรอบนี้นายกพูดถึงการเปลี่ยนชื่อค่ะจะเปลี่ยนชื่อสนามบินถามว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรนายกบอกว่าอาจจะมีการพิจารณาเปลี่ยนชื่อสนามบินเป็นสนามบินเพชรหัวหินค่ะหลายคนงงเลยนะเพชรหัวหินมาจากไหนนายกบอกว่าเหตุผลที่จะเปลี่ยนเป็นสนามบินเพชรหัวหินเพราะอยากทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าหัวหินเนี่ยอยู่ใกล้เพชรบุรีนะคะเดี๋ยวจะมีการขยายสนามบินให้กว้างขึ้นให้ใหญ่ขึ้นทำให้มีไฟล์บินมาลงมากขึ้นแล้วการเปลี่ยนชื่อใหม่จะช่วยหนุนให้การท่องเที่ยวการเจริญเติบโตของจังหวัดเพชรบุรีก็ดีตามคึกคักตามไปด้วยนะคะพอนายกส่งสัญญาณแบบนี้คุณผู้ชมล่าสุดดูเหมือนว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะทางผู้ว่าททนะคะคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ก็รับโจทย์มาจากนายกรัฐมนตรีแล้วบอกเลยนายกสั่งเร่งรัดให้โครงการพัฒนาเสร็จเร็วกว่าแผน6เดือนค่ะบอกว่าจะให้ทันกับช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือภายในไตรมาสที่4ของปี2568นะคะก็จะเป็นการรองรับเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่เข้ามาบ้านเรามาเที่ยวเมืองไทยได้แบบสะดวกขึ้นละค่ะงั้นชวนคุณผู้ชมดูต่อนะคะจะพาไปเปิดเส้นทางการบินสนามบินหัวหินกันค่ะตอนนี้ต้องบอกนะคะว่าสนามบินหัวหินเนี่ยมีเที่ยวบินเดียวค่ะเป็นเที่ยวบินหัวหินเชียงใหม่นะคะและเป็นสายการบินเดียวด้วยแอร์เอเชียคือเดิมทีเนี่ยเรียกว่าตลอดเส้นทางนะคะ1สัปดาห์มีแค่3วันตอนนี้มีทุกวันแล้วนะคะแต่ยังคงมีเส้นทางเดียวตามรายงานบอกจะเพิ่มเส้นทางค่ะจะเพิ่มเส้นทางให้มากขึ้นนะคะก็จะมีเส้นทางหัวหินอุดรธานีรวมไปถึงลงใต้มาหัวหินด้วยนะคะก็จะเป็นหัวหินหาดใหญ่จุดนี้จะเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวผู้โดยสารที่มาจากมาเลเซียนะคะมาเที่ยวมาเลมาเที่ยวหาดใหญ่เสร็จแล้วขยับขึ้นมาต่อเครื่องมาลงที่หัวหินทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่บ้านเราได้นานมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นแผนที่วางเอาไว้สำหรับสนามบินหัวหินค่ะไปดูต่อค่ะตอนนี้ถ้าไปดูนะคะการแผนการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือว่า international flight นี่นะคะตามรายงานบอกว่าสนามบินหัวหินมีรันเวย์หรือทางวิ่งเนี่ยราวๆสัก 2,100 เมตรนะคะความยาวความกว้าง35เมตรค่ะแล้วมีลานจอดรองรับเครื่องบินขนาด Airbus A320 แล้วก็ ATR72 ได้แบบ2ลำในเวลาเดียวกันนะคะอาคารผู้โดยสารเองก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 800,000 คนถึง 1 ล้านคนต่อปีค่ะแล้วสามารถรองรับได้เฉลี่ยถึง300คนต่อชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็จะมีการขยายรันเวย์เพิ่มมากขึ้นจะมีเรื่องของระบบช่วยชะลอความเร็วเครื่องบินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นแผนในการพัฒนาสเต็ปถัดไปที่กำลังดำเนินการกันอยู่ค่ะไปดูต่อค่ะนี่เลยนะคะพูดถึงนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะคะก่อนหน้านี้นายกก็มีเรื่องของออนทัวร์เป็นครม.ออนทัวร์นกขมิ้นใช่ไหมคะลงพื้นที่ไป4จังหวัด4บุรีด้วยกันกาญจนบุรีราชบุรีนะคะสุพรรณบุรีรวมไปถึงเพชรบุรีฉะนั้นการท่องเที่ยวก็เลยคิดแผนขึ้นมาคุณผู้ชมจะเดินหน้ารุกทำเส้นทางท่องเที่ยว4บุรีที่นายกลงพื้นที่นี่แหละค่ะกาญจนบุรีใครเคยไปบ้างคะสะพานข้ามแม่น้ำแควดังมากนะคะตามแผนของการท่องเที่ยวบอกว่าจะยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะจะมีเรื่องของแสงสีเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะทำเป็นรูปแบบของ virtual event ที่นี่โดยซ้ำไปนะคะอันนี้เป็นพิกัดแรกปักหมุดไว้อยู่ที่กาญจนบุรีบุรีที่สองค่ะจะพาไปที่ราชบุรีเมืองโอกนะคะตามรายงานบอกว่าการท่องเที่ยวจะนำเสนอเมืองแห่งศิลปะเป็นเรื่องของงานอาร์ตรวมไปถึงวิถีชีวิตผู้คนของราชบุรีนะคะส่วนนี้ค่ะสุพรรณบุรีนะคะเป็นเมืองแห่งดนตรีวัดไทยมีชื่อเสียงวัดป่าเลไลดังมากนะคะสาลี่สุพรรณขนมยอดนิยมก็จะผลักดันมากขึ้นด้วยที่สุพรรณบุรีค่ะส่วนเพชรบุรีนะคะจะสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอาหารค่ะเพราะที่นี่นะคะอาหารเขาได้รับการนิยมและถือว่าได้รับการประกาศจากทางยูเนสโกด้วยนี่เป็นแผนที่เกิดขึ้นนะคะการผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยว4บุรีของบ้านเราจากนี้ล่ะค่ะ
อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคะการท่องเที่ยวปีนี้นะคะเขาตั้งเป้าเลยค่ะท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางนะคะปีนี้เขาตั้งเป้าไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวรวมๆกันเนี่ยประมาณ103ล้านคนต่อครั้งนะคะแล้วปรากฏจะสร้างรายได้รวม 464,000 กว่าล้านบาทค่ะดูเหมือนว่าสัญญาณก็เริ่มดีขึ้นนะคะเพราะถ้าไปดูการท่องเที่ยวภาคกลางเอาเฉพาะ4เดือนแรกของปีนี้ละค่ะมกราคมไล่มาจนถึงเมษายนนะคะปรากฏตัวเลขพุ่งขึ้นค่ะเราเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาราวๆ 36.9 ล้านคนนั่นหมายถึงว่าสร้างรายได้ให้กับประเทศนะคะรวมๆกัน 161,000 กว่าล้านค่ะถือเป็นสัญญาณข่าวดีที่เกิดขึ้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะฉะนั้นจากนี้ไปคงต้องจับตาดูให้ดีละค่ะทั้งเรื่องของการพัฒนาสนามบินให้เป็นสนามบินอินเตอร์รวมไปถึงการรุกหนักท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะตอนนี้เรื่องของการท่องเที่ยวยังคงเป็นความหวังสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและต้องการการกระตุกแรงๆเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมด้วยนะคะนี่เป็นทั้งหมดละค่ะทันเศรษฐกิจช่วงนี้กับสุภวันโตนะคะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมานะคะข่าวเที่ยงเนชั่นค่ะชาวบ้านที่ชุมชนหนึ่งในฉะเชิงเทราเขาแตกตื่นกันเลยค่ะจู่ๆไปเจอลูกเสือโคร่งนี่ค่ะไซส์นี้เลยนะคะแล้วเขาก็เดินไปเดินมาน่าเอ็นดูไหมคุณแกเดินมาเดินในป่าไอ้คนเจอตอนแรกเขาไม่รู้อีกมันมืดๆอ่ะแกนึกว่าหมานึกว่าสุนัขนึกว่าแบบไปปุ๊บเฮ้ยสุนัขมีลายวะไม่ใช่นะฮะแล้วพอบอกว่าไปเรียกเจ้าหน้าที่เรียกแบบนักข่าวมาปรากฏว่าถูกกัดอีกนะคะเนี่ยนะเหมือนจะเล่นเหมือนจะเล่นตอนแรกก็เหมือนจะงับเล่นกับตำรวจงับงับงับเอางับไปงับมานะคะงับจริงกัดจริงค่ะเจ็บไปเลยนะคะประมาณ 3:30 อะค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางปะกงฉะเชิงเทราก็ไปตรวจสอบเขาไปเจอเสือโคร่งอยู่ภายในซอยบางบัวบางจากนะคะก็อยู่ในพื้นที่ที่อำเภอบางปะกงฉะเชิงเทราก็ไปบ้านของคุณธนพลรุ่งโรจน์ก็ไปเจอเนี่ยแหละค่ะลูกเสือโคร่งขนาดกลางนอนอยู่หน้าบ้านกู้ภัยชาวบ้านก็เรียกออกมา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 มองไกลๆมืดๆเนี่ยเราก็นึกว่าแบบน้องหมาแบบใครเอาไปวาดลายเล่นหรือเปล่ามีนะมีไปวาดมาทีนี้มันคราวนี้ของจริงไงค่ะอ๋อจริงคือย่างก้าวเขาเวลาเดินหางเหิงเขานี่คือใช่เลยไม่ใช่หมาแล้วเสือแน่ๆนะคะตอนแรกเนี่ยผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวนี้ก็ยืนอยู่นิ่งๆเพราะก็ไม่คิดว่ามันน่าจะเชื่องมันไม่น่าจะทำร้ายหรอกมันก็มากัดขาเล่นนะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ชาวบ้านเนี่ยนะคะเรียกให้ออกมากลางซอยอันเนี้ยเนี่ยยังหยอกกันอยู่ยังหยอกก็ดูเขาเชื่องนะแต่ไอ้ด้วยความที่ว่าความเครียดไงพอโดนเรียกยังไงกัดเนี่ยเข้าใจว่าโทษนะท่านผู้ชมเหมือนแมวแต่ไซส์มันใหญ่ไอ้เวลาเล่นคือเขาเล่นจริงกัดขากางกงกางเกงแต่ที่กลัวคือถ้าแมวกัดมันแค่รอยไงแต่ถ้าสักอันเนี่ยเป็นเที่ยวจะเล่นเล่นมันจะเล่นนะคะแต่ทีนี้พอเหมือนกับเจ้าหน้าที่จะจับจริงๆอ่ะใช้ถุงไปคลุมอะไรเงี้ยมันก็คงจะหงุดหงิดอะค่ะมันก็เลยกัดแรงขึ้นนะคะระวังมันกัดอยู่มันเหนื่อยมันแล้วก็เหนื่อยเอามานี่มานี่ก็เจ็บไงเจ็บลูกเจ็บไม่กัดเฮ้ยไม่เอากัดเลี่ยนไม่ได้นะกัดอยู่กัดอยู่เยอะระวังมันกัดอยู่เปิดไฟไว้อย่าวิ่งห้ามวิ่งห้ามวิ่งยืนเฉยห้ามวิ่งไปดูดหมดเลยกูอยากอุ้มมึงคิดเห็นเลยว่าดูเขาก็เชื่องนะห้ามวิ่งยังหยุดอ่ะคือผมไม่แน่ใจเลยเอาซะเสียเสือเลยอ่ะกุ๊กอย่าวิ่งอย่าวิ่งกุ๊กผมก็จะใช้กับไก่มั้ยแต่เนี่ยเหมือนเขาเอามาถ่ายโฆษณาก็เลยมันอาจจะฟังได้นิดนึงห้ามวิ่งอยู่เฉยๆนะฮะอันนี้สั่งโทษนะฮะกุ๊กเนี่ยเหมือนไก่ไอ้ห้ามนี่เฉยๆไม่แน่ใจเลือดเสือหรือสุนัขห้ามคนหรือเปล่าเมื่อกี้นี้คนอยู่ตรงนั้นด้วยอย่าวิ่งคือไม่รู้ห้ามเสือหรือห้ามคนเหมือนกันนะคะแต่มันก็ดูเชื่องดีสุดท้ายกู้ภัยก็จับตัวได้แล้วก็บันทึกตำรวจเขาก็บันทึกเอาไว้ว่าเนี่ยจับได้ที่ไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็นำตัวลูกเสือส่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ที่ศรีราชาก็มีคนที่เกิดเหตุอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะพาเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะไปธุระกันแล้วก็มาเจอลูกเสือยืนอยู่กลางซอยแบบนี้แรกๆก็คิดว่าน้องหมาแต่ว่าปรากฏว่าเป็นเสือค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปถามคุณพิทักษ์
อินทศรผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2เขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าเจ้าของลูกเสือโคร่งเนี่ยติดต่อกับเจ้าหน้าที่แล้วมารับไปแล้วค่ะก็เลยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เองเนี่ยลงไปประสานงานกับตำรวจท้องที่ที่รับแจ้งปรากฏว่าไปตรวจสอบเนี่ยว่าครอบครองถูกต้องหรือไม่อย่างไรเบื้องต้นก็มารู้ว่าเจ้าเสือโคร่งน้อยตัวนี้นะคะเจ้าของเขาก็บอกว่าเอามาถ่ายโฆษณาแล้วมันหลุดออกมาเออนะคะก็โชคดีนะที่มันไม่ได้แบบดุร้ายแล้วก็สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วนะคะอันนี้ขออีกสักนิดหนึ่งนะผู้ชมจังหวะเจอมันก็คือเราอ่านแล้วตลกอะนะแต่คนเจอคงขนลุกเหมือนกันนะคือนึกภาพก่อนขี่มอเตอร์ไซค์มากำลังจะพาเพื่อนเข้าบ้านปุ๊บตีสามกว่ามองไปอุ้ยเจอสุนัขเจอหมายืนอยู่กลางถนนเข้าไปชัดๆอุ้ยลายมันขึ้นอะจังหวะลายมันขึ้นเนี่ยมันคงขนลุกน่าดูอ่ะท่านผู้ชมฮะกลายเป็นเสือรีบหนีรีบขี่หนีไปที่บ้านไอ้คนที่จะไปส่งบ้านก็หนีเข้ามาในบ้านก่อนเลยซื้อลูกเสือก็วิ่งตามไปหน้าบ้านสุดท้ายก่อนจะแจ้งกู้ภัยนะมันคงเป็นจังหวะ2คนเนี่ยทั้งคุณชยานนท์ทั้งคุณธนพลขนลุกทั้งคู่มันคงขนลุกกันจริงๆแล้วท่านผู้ชมฮะอยู่ๆและนึกภาพตีสามครึ่งอ่ะคุณจะไปบีบแต่เรียกใครอ่ะถ้าสักสี่ห้าโมงเย็นมันจะมีคนคอยช่วยกันดีว่ากู้ภัยจะเข้าใจเย็นนะแล้วก็ดีที่ไม่มีใครเจ็บหนักแล้วก็ได้รับอันตรายอะไรนะคะเอามาถ่ายโฆษณาถ่ายอะไรนะใช้ลูกเสือด้วย